ครับสวัสดีครับผู้รับฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมชื่อนเรศมีโสนะครับมาจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรและอาหารนะครับสาขาวิศวกรรมชีวภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของเครื่องอบแห้งนะครับแบบตู้โดยใช้อากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิต่ําและความชื้นสะพัดต่ํานะครับเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตและรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและอาหารนะครับโดยแนวคิดพื้นฐานของการอบแห้งนะครับก็คือเขาจะใช้อากาศนะครับเขาจะใช้อากาศทั่วไปนะครับพาผ่านวัสดุนะครับผลผลิตทางการเกษตรหรืออาหารเนี่ยนะครับผ่านที่ผิวนะครับแล้วอากาศดังกล่าวก็จะมีอุณหภูมิแล้วก็จะระเหยน้ำที่ผิวนะครับก็แล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะระเหยน้ำที่ผิวแล้วก็เอาความชื้นออกจากที่ผิวไปนะครับจนกระทั่งที่ผิวของวัสดุเนี่ยนะครับแห้งลงจะทำให้อุณหภูมิของผิวเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วทีนี้อุณหภูมิของผิวเนี่ยสูงขึ้นเนี่ยสูงกว่าแกนกลางของอาหารนะครับก็จะเกิดการนำความร้อนเข้าไปข้างในนะครับก็จะไปไล่ความชื้นที่ชั้นที่อยู่ลึกเข้าไปข้างในนะครับทำให้ความชื้นเนี่ยนะครับแพร่ออกมายังที่ผิวนะครับแล้วก็อากาศก็จะถูกพาออกไปนะครับอันนี้คือเป็นหลักของการอบแห้งทั่วไปนะครับก็จะอบแห้งจนกระทั่งความชื้นอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยต่อการเก็บรักษานะครับยกตัวอย่างเช่นเขารับซื้อข้าวเปลือกเนี่ยนะครับเขารับซื้อที่14-15%ฐานเปียกหรือเวทเบสิสเนี่ยนะครับก็จะเป็นความชื้นที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษานะครับทีนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับผมมักจะยกตัวอย่างเรื่องการตากผ้านะครับเพื่อให้ทุกคนได้ทราบคอนเซ็ปต์ของเรื่องนี้ก็คือโดยปกติเวลาเราตากผ้าในฤดูร้อนเนี่ยนะครับอุณหภูมิในอากาศฤดูร้อนเนี่ยจะสูงนะครับแล้วก็ความชื้นสัมพัทธ์ก็ประมาณ 60% 60% หมายความว่ายังไงก็คืออากาศที่เราตากผ้าเนี่ยสามารถรับเอาความชื้นได้อีกแค่ 40% เท่านั้นเองใช่มั้ยครับข้อดีก็คือเสื้อผ้าแห้งเร็วนะครับข้อเสียก็คือสีของเสื้อผ้าก็อาจจะซีดจางเร็วเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราตากผ้าในฤดูฝนนะครับในฤดูฝนเนี่ยนะครับก็จะมีอุณหภูมิต่ำนะครับอากาศมีอุณหภูมิต่ำแล้วก็ความชื้นสัมพัทธ์ก็ประมาณ 80% ขึ้นไปนะครับแล้วถามว่า 100% คืออะไร 100% ก็คือจะควบแน่นกลายเป็นฝนตกลงมาครับก็คือควบแน่นลงมานะครับข้อดีก็คือเสื้อผ้าสีซีดจางช้านะครับแต่เสื้อผ้าจะแห้งช้านะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของสภาพอากาศแต่ละฤดู2ฤดูที่แตกต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเอามาเปรียบเทียบกันนะครับโดยดูการเปลี่ยนแปลงของความชื้นนะครับแกน y เป็นปริมาณความชื้นแกน x เป็นระยะเวลาการตากนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับถ้าเกิดว่าความชื้นลดลงในช่วงฤดูฝนสีส้มเนี่ยนะครับก็จะลดลงมาจนถึงกระทั่งเส้นปะในแนวแกนนอนเห็นไหมครับอันนี้คือความชื้นมันจะสมดุลกันระหว่างความชื้นของอากาศกับความชื้นของเสื้อผ้านะครับแต่ส่วนฤดูฝนนะครับก็จะมีความชื้นสมดุลที่สูงกว่าสังเกตไหมครับมันสูงกว่าตากเสื้อผ้าเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางได้แห้งเท่ากับฤดูร้อนแล้วครับเพราะความชื้นในอากาศมันสูงนะครับทีนี้เราจึงมีแนวคิดว่าทำยังไงเราถึงจะตากเสื้อผ้านะครับให้มันแห้งเร็วโดยข้อดีก็คือสีซีดจางได้ช้ากำลังการผลิตสูงระยะเวลาในการตากสั้นๆนะครับเราก็มีแนวคิดว่าดังนั้นก็ต้องตากผ้าในสภาวะที่อุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำด้วยนะครับมันก็จะทำให้เสื้อผ้าแห้งเร็วแล้วก็สีซีดจางช้านะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเอามาพล็อตกราฟเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความชื้นจะเห็นว่าเป็นเส้นสีฟ้าเห็นไหมครับความชื้นก็จะลดลงแล้วก็มีจุดสมดุลอยู่ที่ระดับต่ำกว่าฤดูฝนกับฤดูร้อนนะครับแต่ความเป็นจริงเห็นไหมครับเวลาเราตากข้าวเนี่ยเราต้องการความชื้นสุดท้ายแค่14-15เห็นไหมครับมันจึงทำให้ระยะเวลาในการตากนะครับสั้นกว่าเห็นไหมครับเส้นสีฟ้าจะสั้นกว่านะครับทีนี้เราก็เลยมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องลดความชื้นอากาศนะครับแบบ supported bed นะครับเครื่องดังกล่าวตัวนี้คือเราพัฒนาขึ้นมาจากหน่วยวิจัยของเรานะครับแล้วก็จดสิทธิบัตรไว้นะครับเมื่อก่อนเป็นเครื่องอบแห้งนะครับเป็นเครื่องอบแห้งก็คือเราจะเอาอากาศนะครับทั่วไปเนี่ยนะครับที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมพัทธ์สูงนะครับโดยธรรมชาติของอุณหภูมิอากาศกับความชื้นสัมพัทธ์เนี่ยมันจะตรงกันข้ามกันนะครับอุณหภูมิสูงความชื้นสัมพัทธ์จะต่ำอุณหภูมิต่ำความชื้นสัมพัทธ์จะสูงนะครับความชื้นสัมพัทธ์จะเข้าใกล้สู่ศูนย์หรือเท่ากับศูนย์เนี่ยก็คืออุณหภูมิตั้งแต่100 องศาเซลเซียสขึ้นไปสังเกตไหมครับ
แต่ถ้าเกิดอุณหภูมิยิ่งต่ำเนี่ยความชื้นสะพัดก็จะยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็เลยเอาอากาศทั่วไปที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสะพัดสูงเนี่ยนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับเอามาผ่านส่วนดูดซับของเครื่องนี้นะครับก็จะทำให้ออกมาเป็นสีฟ้าก็คืออากาศอบแห้งนะครับที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสะพัดต่ำนะครับแล้วก็โดยส่วนดูดซับดังกล่าวเนี่ยเราใช้ solid desiccant ก็คือเป็นสารดูดซับที่เป็นลักษณะเป็นของแข็งนะครับเราสามารถที่จะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้ตลอดเวลานะครับทีนี้เราก็เลยเอามาต่อเข้ากับเครื่องอบแห้งแบบตู้นะครับก่อนที่จะไอ้ก็คือจะเป็นเครื่องด้านหลังแล้วครับเป็นเครื่องสีฟ้าต่อเข้าช่องอากาศดังกล่าวนะครับก็จะทำให้อากาศก่อนที่จะไปอบแห้งเนี่ยเป็นอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำความชื้นสะพัดต่ำนะครับก็ผมขอยกตัวอย่างเนื่องจากว่าเราได้ทุนวิจัยจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับไปทำให้กับผู้ประกอบการประมาณ4ที่5ที่เนี่ยนะครับอันนี้เจ้านี้เป็นกรณีผู้ประกอบการเขาต้องการผลิตข้าวเคลือบจากดอกไม้กินได้นะครับที่ดอกไม้กินได้ก็คือดอกดาวเรืองดอกอัญชันดอกพวกนี้นะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นเราไม่สนใจหรอกว่าข้าวเขาจะปรับปรุงพันธุ์ยังไงก็ช่างคุณอยากได้สารอะไรเราเคลือบเข้าไปให้ได้เลยนะครับแต่ประเด็นก็คือเพราะว่าเขาต้องการเพิ่มฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นในกลุ่มของผู้รักสุขภาพที่ต้องการป้องกันโรคกลุ่มของ NCD อ่ะนะครับก็เราก็ทำให้เขาแต่ปัญหาก็คือช่วงที่เขาพัฒนาขึ้นครั้งแรกเนี่ยพบว่าสีของผลิตภัณฑ์แล้วก็คุณค่าทางโภชนาการแล้วก็พวกสารฟีนอลิกพวกต่างๆเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะสูญเสียเยอะนะครับเพราะว่าเขาใช้อุณหภูมิสูงนะครับแต่ทีเนี้ยพอเขากลับมาใช้อุณหภูมิต่ำสิ่งที่สีดังกล่าวก็จะเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับสารคุณค่าต่างๆก็ยังคงเหลืออยู่เยอะแต่ประเด็นก็คือกำลังผลิตต่ำนะครับมันจะสวนทางกันนะครับทีนี้พอเราเอาเครื่องดังกล่าวตัวนี้นะครับไปใช้กับเขาเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะข้าวเคลือบนะครับดูเหมือนสีสดนะครับอันนี้คือข้าวเคลือบกระเจี๊ยบนะครับที่เราทำให้กับเขานะครับก็ดูผลการทดลองนะครับเปรียบเทียบระหว่างนะครับ LT LRH นี่ก็คืออุณหภูมิต่ำและความชื้นสะพัดต่ำนะครับเส้นสีแดงก็คือเป็นทางอุตสาหกรรมนะครับเป็นอากาศอบแห้งทั่วไปนะครับเพราะว่าลดกำลังการผลิตและโทษทีนะครับเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นได้ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิต่ำกว่าเพราะว่าสังเกตดูได้ว่าทางอุตสาหกรรมเนี่ยเขาใช้อุณหภูมิที่53องศาเซลเซียสแต่ถ้าเกิดเราใช้ไม่เกิน40ถึง45เนี่ยนะครับกำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณ45%นะครับก็จะสูงขึ้นนะครับส่วนค่าสีโดยรวมของข้าวกระเจี๊ยบข้าวเคลือบกระเจี๊ยบนะครับก็พบว่าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมก็จะเปลี่ยนแปลงน้อยกว่านะครับหรือแม้กระทั่งปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระนะครับก็ยังคงเหลือเยอะกว่าเห็นไหมครับตรวจสอบโดยวิธีนะครับ DPPH กับ FAB สังเกตไหมครับว่าจะแตกต่างจะชัดเจนนะครับหรือแม้กระทั่งปริมาณนะครับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับให้เปรียบเทียบดูที่สีฟ้ากับสีแดงไอ้สีเลือดหมูนะครับก็อันนี้คือเป็นการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมที่โดยเราไปทำให้กับอุตสาหกรรมโดยผ่านทุนวิจัยของทาง ITAB ทางสวทช.นะครับก็จะทำในเรื่องก็คือชาหรือแม้กระทั่งชาดอกดาวเรืองข้าวพองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เราไปทำให้ชาลำไยนะครับชื่อแบรนด์ว่าสวนในเวียงขอโทษทีนะครับที่เอ่ยถึงเพราะว่ามีขายอยู่ตาม11นะครับเพราะว่ากำลังผลิตเขาค่อนข้างจะต่ำมากนะครับก็เลยเราก็ไปทำให้กับเขานะครับแล้วก็อันนี้ก็คืออีกวิธีนึงก็คือชาลำไยสวนในเวียงเนี่ยเขามีเครื่องอบแห้งอยู่แล้วนะครับเราก็ออกแบบนะครับเราก็ออกแบบเครื่องลดความชื้นนะครับไปประกอบให้กับเครื่องอบแห้งเขาได้อีกวิธีนึงนะครับนอกเหนือจากเราออกแบบทั้งเครื่องอบแห้งแล้วก็เครื่องลดความชื้นเป็น1ชุดหรืออีกถ้าเกิดผู้ประกอบการท่านไหนมีเครื่องอบแห้งอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอาเครื่องดังกล่าวตัวนี้ไปสวมเข้าไปได้เลยนะครับก็จะลดต้นทุนในเรื่องของการลงทุนรายการผลิตนะครับอันนี้ก็หลายเครื่องนะครับของส่วนในเวียงอันนี้ทำให้เห็ดแผ่นอบกรอบ
อาริตะเกแต่จริงๆอยู่ที่อุดรธานีนะครับเป็น SME วัยรุ่นอายุ 27-28 เนี่ยนะครับก็ทำแต่ก็ขายอยู่ตามวิลล่ามาร์เก็ตหรือท็อปนะครับที่เราทำให้กับเขานะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเครื่องอันนี้คือเป็นเครื่องต้นแบบที่เราอยู่ในห้องวิจัยของเรานะครับเนื่องจากว่าห้องวิจัยเลสเทคหรือหน่วยเทคโนโลยีอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรที่มหาลัยมหาสารคามเนี่ยเราจะมีเครื่องต้นแบบในแล็บสเกลแล้วก็มีเครื่องต้นแบบระดับอุตสาหกรรมด้วยเวลาผู้ประกอบการท่านไหนต้องการที่จะสนใจเทคโนโลยีเนี่ยเราให้เอาผลิตภัณฑ์เนี่ยไปเทสที่แล็บได้เลยนะครับไปเทสแล้วก็วัดค่าจนศึกษาความเป็นไปได้ก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ค่อยตัดสินใจแล้วก็เราสามารถออกแบบให้ตรงกับกำลังการผลิตของผู้ประกอบการได้แหละครับผมขอจบเพียงแค่นี้ครับเชิญคำถามครับนี่ไหมครับมีพี่ๆท่านไหนอยากจะถามบ้างไหมคะด้านนี้ค่ะครับขอบคุณครับอยากทราบว่าเหมาะกับสินค้าเกษตรประเภทที่ความชื้นสะพัดความชื้นในตัวมันน่ะสูงหรือต่ำครับอ๋อคือเครื่องดังกล่าวตัวนี้นะครับเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อความร้อนนะครับเราตัวผลิตภัณฑ์อย่างเช่นสีเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเราอบแห้งที่อุณหภูมิสูงๆเนี่ยสีมันค่อนข้างจะซีดเร็วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะกับอบแห้งที่อุณหภูมิสูงต้องอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำแต่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเนี่ยกำลังผลิตมันจะต่ำด้วยเพราะว่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมันสูงเราจะเอาเครื่องดังกล่าวตัวนี้นะครับไปลดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศก่อนนะครับดังนั้นมันจึงเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่มันไวต่อความร้อนแสดงว่าความชื้นค่อนข้างต่ำอยู่แล้วใช่ไหมฮะความชื้นไม่มีความชื้นแต่ละระดับไม่มีผลครับคืออย่างสมมติเอาเป็นว่าข้าวแช่น้ำกับข้าวธรรมชาติมันจะมีผลขนาดไหนคือโดยปกติหลักของการอบแห้งเนี่ยนะครับช่วงแรกของการอบแห้งเนี่ยนะครับมันไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหรอกครับมันขึ้นอยู่กับความเร็วของอากาศแต่มันจะไปชัดเจนอยู่ตรงที่ความชื้นสุดท้ายที่แปลว่าเราต้องมีการอบหลายขั้นตอนหรือหลายแบบในการในโปรเซสใช่ไหมก็โดยปกติเครื่องของเรานี่คือเราอบแค่สเตจเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีทริคเกี่ยวกับทางอุตสาหกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นการอบข้าวเปลือกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะภาคกลางเนี่ยจะอบที่ความชื้นสูงก่อนแล้วมาอบที่ความชื้นต่ำก่อนก็แล้วแต่เทคนิคแต่เครื่องของเราดังกล่าวนี่คือเราจะอบทีเดียวเป็นแค่1สเตจเลยครับเพราะว่าต้องพูดให้ฟังนิดนึงก่อนเครื่องตัวนี้มันมีแนวคิดมาจากเนื่องจากว่าเราเป็นมหาลัยที่อยู่ใกล้ทุ่งกุลาร้องไห้แล้วบังเอิญตอนนั้นได้ทุนวาระแห่งชาติเรื่องข้าวหอมมะลินะครับเราก็เห็นว่าไอความหอมของข้าวหอมมะลิ 2AP เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับความร้อนนะครับมันระเหยง่ายเวลาเราเดินไปทุ่งนาเนี่ยถ้าเกิดแค่อุณหภูมิอากาศเฉยๆมันก็ระเหยกลิ่นออกมาละดังนั้นเนี่ยเราก็บอกไหนๆมันเป็นข้อเด่นของข้าวหอมมะลิเนี่ยทำไมเราไม่พยายามที่จะทำเครื่องอบแห้งที่ไปรักษาความหอมของข้าวหอมมะลิเนี่ยให้มันเหลือเยอะที่สุดมันอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเครื่องนี้ครับผมกำลังมองต่อว่าอย่างความกดอากาศนะครับคือถ้ามันสูงเนี่ยอุณหภูมิมันก็จะต่ำหมายถึงว่าถ้าเราจะต้มน้ำให้มันเดือดที่ภูเขาหรือใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยฮะหลักการคล้ายๆกันมันอันนี้มันเราพูดถึงความชื้นเท่านั้นเราพูดถึงความกดอากาศด้วยไหมโดยปกติความเร็วของอากาศใช่ไหมครับความกดอากาศครับคือความดันบรรยากาศคือนอกจากความชื้นของสัมผัสแล้วเนี่ยความกดอากาศเช่นว่า pressure ของก็คือโดยปกติถ้าเกิดเราพูดถึงความดันเนี่ยนะครับหรือความกดอากาศเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับจุดเดือดของน้ำเท่านั้นเองเช่นเราควบคุมมันฮะเช่นว่าอยู่ในห้อง pressure อย่างเงี้ยฮะห้องซึ่งถูกควบคุมแรงดันนะครับคือจริงๆมันไม่มีผลเท่าไหร่ครับเพราะว่าเช่นเรายกอย่างนะบ่อยครั้งที่เห็นบ่อยเช่นการทอดสุญญากาศเนี่ยคืออยู่ในลักษณะที่มีความกดอากาศต่ำๆเนี่ยมันใช้อุณหภูมิต่ำแล้วก็ก็คือการทอดสุญญากาศก็คือเราไปทำให้น้ำมันเดือดที่อุณหภูมิต่ำที่ความกดอากาศต่ำด้วยใช่ครับความกดอากาศคือความดันนั่นแหละครับอ๋อครับก็คืออย่างเช่นเราอยู่เรานักวิทยาศาสตร์หรือคนทั่วไปเนี่ยจะเข้าใจกันว่าน้ำเดือดที่100 องศาเซลเซียสใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในยอดเขาเนี่ยน้ำก็จะเดือดต่ำกว่า100 องศาเซลเซียสนะครับมันต่างกันแค่นี้เองครับครับขอบคุณครับด้านหลังค่ะก
ความชื้นสัมผัสของอาจารย์ที่ลดลงเนี่ยคือมันลดจากปกติเท่าไหร่ลงไปที่เท่าไหร่ขอโทษทีคือเราสามารถลดได้ไม่เกิน 20% ครับ 20% ครับแล้วอุณหภูมิที่อุณหภูมิที่ได้เกิดจากกระบวนการลดความชื้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอันนี้มันมีทฤษฎีทางด้านใครเรียนทางด้านเคมีมาจะทราบอยู่ดีแล้วก็กระบวนการabsorption เนี่ยนะครับผลพลอยได้ของการลดความชื้นเนี่ยนะครับมันก็จะคายความร้อนออกมาโดยปกติเนี่ยผมมักจะถามลูกศิษย์ประจำเลยบอกว่า อย่างเพลงเบิร์ดเนี่ยบอกว่าฝนที่ตกอยู่ทางโน้นหนาวถึงคนที่อยู่ทางนี้นี่มันผิดทฤษฎีของวิทยาศาสตร์นะครับฝนที่ตกอยู่ทางโน้นมันต้องร้อนถึงคนที่อยู่ทางนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าการที่ฝนมันจะตกลงมาได้เนี่ยมันต้องสูญเสียความร้อนออกมานะครับมันถึงจะเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงมาดังนั้นเนี่ยความร้อนมันก็อยู่โซนนอกใช่ไหมฮะไอคนที่อยู่ไกลก็จะร้อนก่อนใช่ไหมครับอันนี้คือมันเป็นคอนเซปต์ทีนี้กระบวนการของเราเนี่ยนะครับเราลดความชื้นลงได้ต่ำกว่า 20% เนี่ยนะครับผลพลอยได้ที่ได้ตามมาก็คือความร้อนของอากาศเนี่ยจาก35องศาเซลเซียสเนี่ยก็จะขึ้นไปไม่เกิน45องศาเซลเซียสไม่เกินนะครับเป็นผลพลอยได้ของกระบวนการดูดซับความชื้นครับนิดนึงครับอาจารย์ครับอาจารย์โทษทีอีกทีนึงคือความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความร้อนที่กลายเป็นว่าไปอยู่ในตัวโปรดักต์หรือเปล่าครับอ๋อเป็นความร้อนที่อยู่ในอากาศครับอากาศสมมุติโจทย์อย่างนี้นะครับอาจารย์คือผมมีสินค้าอยู่ตัวนึงเนี่ยแล้วปกติมันต้องดรายที่อุณหภูมิประมาณ80องศาทีนี้การที่ดรายอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยปรากฏว่าคุณค่าสารอาหารมันลดลงทีนี้ประเด็นก็คือว่าผมต้องการดรายเนี่ยอุณหภูมิที่มันต่ำลงไอ้ตัวนี้แอพพลายใช้ได้ไหมครับได้ครับคือเครื่องขอโทษทีนะเครื่องของเราเนี่ยไม่เหมาะสมกับอุณหภูมิที่เกิน60ไม่เกิน60องศาเซลเซียสครับพอสมมุติปกติ60ปุ๊บเนี่ยความชื้นของอาจารย์คือลดลงประมาณ 20% สมมุติมันลดไป 20% ความชื้นอุณหภูมิที่ไม่เกิน60สมมุติตอนแรก60เนี่ยมันลดลงไปเท่าไหร่ครับคือโดยปกติทําไมผมต้องบอกว่าอุณหภูมิไม่เกิน60เพราะว่าถ้าเกิดว่าโดยปกติสังเกตมั้ยครับว่าเราอบแห้งทางอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะเริ่มต้นประมาณ60องศาเซลเซียสนะครับเพราะว่ามันเป็นความชื้นที่พอที่จะกําลังผลิตค่อนข้างที่จะเร็วขึ้นมานิดนึงอะครับแต่บังเอิญว่าไอ้60ขึ้นไปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยแค่เกิน45องศาเซลเซียสข้าวไทยเนี่ยก็ตายแล้วครับไปเพาะไม่ขึ้นละนะครับอันนี้คือดังนั้นไอ้ลักษณะเครื่องของเราเนี่ยคือเราก็ต้องคุมให้อยู่ในสภาวะอุณหภูมิประมาณเท่านี้ก็คือ45องศาเครื่องของเราและกระบวนการพลอยได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไงก็ไม่เกิน45องศาถ้าเกิดอยากได้มากกว่านั้นต้องใส่ฮีเตอร์เข้าไปหรือใส่แหล่งความร้อนอื่นเข้าไปในอากาศโอเคดังนั้นเนี่ยมันจึงเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอุณหภูมิต่ำๆนะครับอย่างเช่นเอาไปทำตัวเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยบอกได้เลยว่าอุณหภูมิไม่เกิน45องศาเนี่ยไปเพาะงอกเปอร์เซ็นต์การงอกเนี่ยเกิน 90%ขออีกนิดนึงอาจารย์เชิญครับดีครับไอสารดูดความชื้นที่อาจารย์บอกเมื่อกี้มันชื่ออะไรนะครับอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ solid desiccant ก็คือสารดูดซับความชื้นที่เป็นเมล็ดอะครับไอที่เป็นเม็ดสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่แสดงว่ามันก็จะต้องมีวิธีการคือสมมติว่ามันดูดความชื้นไปสักพักนึงมันก็ต้องมีการดรายมันออกอีกใช่ไหมครับคือเรามีเนื่องจากว่าเราใช้เทคนิค spotted bed เนี่ยนะครับเป็นการ recycle หรือทดแทนเราใช้กระบวนการรีเจนอีกครั้งนึงครับรีเจเนเรชันก็คือหลังจากก็ว่ามันแอบซอบความชื้นจนกระทั่งอิ่มตัวแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเอากลับมารีไซเคิลอีกครั้งนึงแต่มันผมจะไม่ปล่อยให้การดูดซับความชื้นมันอิ่มตัว100ถึง110หรอกครับนะครับเพราะว่าโดยปกติมันจะรีเจเนเรชันยากผมก็จะให้มันแอบซอบแค่ที่ผิวมันเท่านั้นเองนะครับมันก็จะทำให้การregeneration หรือการนำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยสั้นๆไปผ่านอากาศแป๊บเดียวมันก็กลับคืนรูปมาเหมือนเดิมแล้วครับขอบคุณครับประโยชน์เยอะเลยครับด้านหลังค่ะดีครับถามได้เลยครับค่ะเพราะว่าผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับเมื่อกี้จะถามคล้ายๆกันเนี่ยคือมันต้องมีตัวดูดใช่ไหมฮะมันคล้ายๆกับ desiccator เปล่าอ๋อมันไอตัว desiccator ก็คือมีสารดูดซับความชื้นอยู่ข้างล่างนะครับมันจะใช้หลักการเดียวกันใช่ไหมฮะกระบวนการ absorption แต่ว่าคือฟังดูแล้วเหมือนกับมีการใช้ข้อจำกัดพอสมควรอย่างที่บอกทีนี้หมายความว่าถ้าเครื่องที่อาจารย์บอกว่าเอาไปติดตั้งถ้าเรามีเครื่องอบอยู่แล้วเนี่ยมันมี assumption ที่ต้องใช้แบบนี้
ทีนี้ถ้ากรณีที่ว่าไอสารที่ใช้ดูดเนี่ยมันมีอายุการใช้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเอาออกมาสมมติว่าถ้ามันเต็มที่แล้วก็ต้องเอาออกมาไม่ครับคือจะเห็นเครื่องดังกล่าวนี้ใช่ไหมครับตัวสารดูดซับความชื้นเนี่ยก็จะหมุนวนอยู่ในเครื่องนี้เลยครับเราจะไม่เอาออกมาเลยครับแล้วอายุการใช้งานก็ใช้ไปจนกระทั่งมันแตกนั่นแหละครับอ๋อเคยวัดไหมครับว่าอายุมัน expire เมื่อไหร่อะไรคือเราวิจัยมา5ปีเนี่ยเราเติมเข้าไปไม่เกิน 10% เนื่องจากว่าช่วงที่ทำความสะอาดเท่านั้นเองครับครับเพราะว่าเราใช้อุณหภูมิค่อนข้างจะต่ำในการไล่ความชื้นสารดูดซับความชื้นนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้100องศาเซลเซียสเนี่ยมันแตกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่เกิน60หรือ70องศาเซลเซียสเนี่ยมันไม่มีผลอะไรกับสารดูดซับความชื้นเลยครับทีนี้คอสเท่าไหร่ครับคอสถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องอบแห้งผมให้ดูตัวอย่างเลยอ่ะนะครับที่เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องขนาด600ลิตรใช่ไหมครับเป็นสแตนเลสหุ้มฉนวนทั้งหมดนะครับผมทำให้ผู้ประกอบการอยู่ที่ราคา 200,000 บาทแต่เครื่องดูดซับความชื้น 220,000 บาทครับอันนี้คือราคาบวกกำไรนะครับ เชิญนะครับเพราะว่าผมมีท่านไหนอยากถามคำถามอีกไหมคะตอนนี้ด้านหน้านะคะในเรื่องของพวกเนื้อสัตว์หรืออะไรอย่างนี้ไหมคะพวกเนื้อสัตว์อย่างเช่นพวกเนื้อปลาแดดเดียวเนื้ออะไรพวกนี้ค่ะคือการที่เราจะเอาไปใช้กับผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยคุณสมบัติของมันไม่ไวต่อความร้อนเนี่ยผมให้แนะนำใช้เครื่องปกตินะครับเพราะว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการรักษาคุณภาพมันอย่างเช่นสีใช่ไหมฮะหรือต้องการรักษาพวกความหอมหรือว่าสารออกฤทธิ์ต่างๆเนี่ยนะครับผมถึงจะแนะนำให้ใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องปกติเนี่ยบางครั้งการอบแห้งเนี่ยเราก็ต้องการให้มันเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลนะครับเพื่อในเรื่องของความสวยงามในเรื่องของความรู้สึกที่ผู้บริโภคเคยชินกับมันใช่ไหมครับอย่างเช่นเราไปเนื้อย่างแล้วเนื้อย่างออกมาสีขาวซีดอย่างเงี้ยผู้บริโภคไม่มีทางซื้อกินหรอกครับนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อเนี่ยผมให้แนะนำใช้เครื่องอบแห้งปกติอย่างเช่นผมทำให้ที่หนองคายเนี่ยเป็นเนื้อแดดเดียวกลุ่มของเขาเรียกว่าเพดานหนามใช่ไหมฮะเป็นอาหารขึ้นห้างของที่เวียงจันทร์เพราะว่าผมจะคุ้นเคยแต่ทางนู้นเนื่องจากว่าผมเป็นที่ปรึกษาของยูนิโดของ UN ที่ทำอยู่ที่ประเทศลาวก็เลยไปช่วยของกลุ่มของเนื้อแดดเดียวที่มันเป็นเพดานของวัวที่เขานำเข้ามาจากอเมริกาใต้แล้วก็มาทำเป็นเนื้อเด็ดเดียวให้กับส่งไปประเทศลาวผมให้แนะนำใช้เครื่องอบแห้งปกติครับหรือเอามาเทสที่ห้องแลบเราก่อนก็ได้นะครับจะได้ตัดสินใจเปรียบเทียบดูว่าเครื่องปกติกับเครื่องที่มีตัวลดความชื้นเนี่ยนะครับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังไงผมแนะนำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นตัวตั้งนะฮะแล้วเราค่อยมาดูในเรื่องของคอสมีคำถามจากท่านไหนอีกไหมคะแล้วค่ะถ้าไม่มีนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆหัวข้อนะคะในเรื่องของการวิจัยด้วยนะคะ